ผมรักไอ้มดแดงอยู่มา3ยุคแล้วครับโชวะเฮเซไรวะเลวะเลวะยุคใหม่ที่เขาเพิ่งประกาศวันนี้อ๋อเหรอเออนึกว่าอ่านว่าไรวะโทษๆนะครับผมเพิ่งรู้นะคุณปาล์มติดตามด้วยเหรอเนี่ยผมนี่พลาดนะเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผม7 Review Toy นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเข็มขัด Kamen Rider Watch แบบครบเซต wow. วันนี้เรามาเล่นกันแบบครบๆนะฮะ Full Option เลยทีเดียวนะครับนะตอนนี้เรามาลองดูที่ Mirai Watch ทั้ง4อันกันก่อนเลยครับเราก็มาเริ่มที่ Watch ก่อนนะครับ Watch ประมาณว่า What นานี้อะไรนี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นชื่อของไรเดอร์ตัวนี้นะฮะเราก็มาต่อที่ชิโนบินะครับตัวนี้เป็นนินจานะฮะมีเสียงประมาณว่าซาวด์แทร็กของนินจาด้วยนะฮะดูอารมณ์แบบว่าของญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับน่าจะเป็นเสียงประจำไรวอชอันนี้แหละนะฮะตัวอื่นๆก็น่าจะมีเหมือนกันนะยกเว้นวอชนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปเลยควิสนะฮะตัวนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยนะครับผมประมาณว่าเฮ้ยถูกหรือผิดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูในซีรีส์กันเอาเองนะฮะมันจะน่ารักไปไหนนะฮะเสียงนี้ต้องแบ๊วขนาดนี้ไหมครับเป็นเพลงประจำของไรวอชจริงๆด้วยนะฮะซึ่งผมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมีไรวอชนะมันมีเสน่ห์มากกว่าไรวอชทั่วไปตรงเสียงนี่แหละครับเสียงมันดูแบบเฮ้ยมันมีเสียงประจำไรวอชอันนั้นด้วยนะฮะเออแปลกหูแปลกตาดีนะฮะมาต่อที่คิไคนะฮะตัวนี้ก็เป็นมนุษย์เครื่องจักรนะครับผมตามชื่อเลยนะฮะเสียงมันเหมือนจะเท่นะมันดูแบบหุ่นยนต์เครื่องจักรนะครับโอเคเราก็ไปลองเล่นกับ DS Beyond Driver กันเลย Beyond Driver โอเคเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเริ่มที่วอร์ซแสงอาจจะมืดๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมอยากจะให้เน้นไปที่ตรงกระจกตรงนี้นะครับทำไมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วจะรู้นะครับลูกเล่นหลักๆของตัวนี้นะครับจะเป็นการสะท้อนของกระจกนะฮะคล้ายๆกับเกมเมอร์ไดรเวอร์นั่นเองนะฮะเอชินสวยไหมสวยเนาะนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมเบาแสงนะฮะให้มันเน้นไปที่กระจกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะการใช้ท่าไม่ตายนะครับง่ายมากเลยปึ๊บแล้วก็ปิดลงไปอือหือเล่นซะกล้องนี้แบบว่าปรับแสงไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะระเบิดตูมตามจ้าซะเหลือเกินนะต่อไปครับผมเรามาเปลี่ยนร่างกันดีกว่านะฮะมาเริ่มที่นี่เลยชิโนบิอ
เสียงสแตนด์บายก็ยังคงเหมือนเดิมนะสวยงามนะฮะต่อไปท่าไม้ตายตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยไม่ใช่คำถามนะฮะมันชื่ออะไรเอ่ยลุยกันเลยผมชอบเสียงนะไอ้ติ๊ง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 นะประมาณว่าตอบถูกนะครับนะถ้าตอบผิดจะเป็นยังไงจะเป็นเอ็ดเอ็ดเรามาใช้ท่าไม้ตายกันไรเดอร์ตัวนี้มีสีส้มถูกหรือผิดเป็นยังไงล่ะควิสนะฮะเสียงมันออกจะดูแบ๊วๆไปสักหน่อยครับแต่เสียงเพลงเสียงเอฟเฟกต์มันโอเคนะสุดท้ายมนุษย์เครื่องจักรไปเลยกี่ไก่เสียงสูงมากนะเล่นเอาซะแทบหมดเสียงเลยนะครับนะต่อไปเลยถ้าไม่ตายใช้ได้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับฟีเจอริ่งทั้ง3ตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากที่สุดครับผมเนี่ยบอกเลยว่าชอบชิโนบิที่สุดนะฮะวอสเนี่ยไม่ต้องนับครับเพราะมันเป็นร่างหลักนะฮะเอาแค่3ตัวนี้ก่อนนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวเฮ้ยกลายเป็นเกสรีไวซ์เฉยเลยอะไรนี่วอสเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัว DXBeyond Driver กับ Mirai Watch ทั้ง4อันนะฮะตอนนี้กำลังจะมี Mirai Watch อันใหม่ออกมานะครับมันก็คือ Kamen Rider Ginga นั่นเองนะฮะก็จะออกมาเป็น Ginga Mirai Watch อย่างแน่นอนครับเราก็จะมีรีวิวในอนาคตแน่นอนนะฮะเอาล่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับโอเคเมื่อกี้นี้เราเล่นกับ Mirai Watch ทั้ง4อันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกับ Rai Watch แบบปกติดูบ้างนะครับตัวที่ผมเลือกก็คือตัวนี้ครับผม Fang Joker นะฮะเกิดอะไรขึ้นฮะนั่นเอาละครับคุณผู้ชมค้นพบ
เสียงประหลาดจาก DX Beyond Driver นะฮะมันอาจจะเป็นร่างสุดยอดของ Kamen Rider Wars ก็เป็นได้นะฮะปกติเนี่ยเรากดอันนี้คือมิไรวอชทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเราใส่ไรวอชมันต้องเป็นเสียงนี้ครับคือใช้ไรวอชในการโจมตีนะฮะหรือใช้ท่าไม้ตายนะครับแต่ไอเสียงเมื่อกี้ตอนที่ผมใส่แฟงโจ๊กเกอร์เข้าไปอ่ะมันไม่ใช่ไงมันกลายเป็นอีกเสียงนึงฮะก็คือเสียงนี้ครับเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับว่า DX Beyond Driver เนี่ยมีการเซตเสียงร่างสุดยอดของ Kamen Rider Wars เอาไว้แล้วนะฮะเตรียมเสียงเงินกันได้เลยครับนะเอาล่ะตอนนี้ขอเล่น Rider Wars ต่อนะครับเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นการใช้ไรวอชในการโจมตีหรือใช้ท่าไม้ตายนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเสียบครั้งเดียวมีเสียงเดียวนะฮะแหมมันเท่จริงๆนะฮะเป็นตาแดงๆในมุมมืดนะฮะเออสวยดีนะครับครบแล้วนะครับลูกเล่นของ DX Beyond Driver นะฮะ